ไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMคุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.comGood evening, everybody. Welcome to OK English Hour. It is on a Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. Hello, Andrew. How are you? I'm fine, thank you. Onamaka said, "Pud pon." Yes. Nice to be here again on 97 FM MHz. You're welcome every night, Monday to Friday. Yes, and nice to be here also on Facebook Live. A special hello to our listeners in...ประเทศลาวนะเขาที่เราไปที่ลาวก็มีคนมาฟังเราด้วยครับเสร็จแล้วก็ฟังทาง Facebook Live นะใช่ big hello to everybody in Lao what a beautiful beautiful country that is ฝากคุณผู้ฟังนะที่ชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากรู้ภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะเดี๋ยวฟังรายการนี้ได้เลยคุณนันดูบิ๊กจะสอนให้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาบอกเล่าคุณนันดูพวกสนใจคำว่า activist มากเลยคุณนันดูโอเค active แปลว่ากระปรี้กระเปร่ากับ can't say it กระปรี้กระเปร่าคุณนันดูพวกมีความรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังไงไม่รู้ทำไมล่ะฮะคุณนันดูนะ activist อ๋อมีเยอะแยะเลย oh my gosh มี activist สองแสดงว่ามีผู้เดียวนะครับที่กำลังจัดหน้าอันดูคิดมีไฟเย้นึกแล้วเชียวactive ในภาษาอังกฤษก็คือเต็มไปด้วยพลังครับ you are a very active person are you active I don't feel active คือถ้ารู้สึกไม่มีพลังก็คือ I'm not very active พอมีคำถามเขาบอกว่า I don't have power ได้ไหม yeah okay now ไหนดีกว่ากันระหว่าง I'm not active กับ I don't have power คือภาษาอังกฤษจะพูดถึงคำว่า lifestyle ครับก็คือชีวิตสไตล์ชีวิตคุณรูปแบบการใช้ชีวิตคุณการดำเนินชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างก็มีสองวิธีสองอย่างครับก็คือ active กับ ไม่ active ภาษาอังกฤษคำตรงข้ามกับ active คืออะไร active กับ unactive มันควรจะเป็น un แต่มันไม่ได้เป็น un เออทำไมอ่ะมันเป็น inactive active คือกระตือรือร้นกระปรี้กระเป๋าแต่ถ้าบอก inactive ก็คือไม่กระปรี้กระเป๋าเลยมันแบบนั่งโซฟาดูน้ำเน่าอย่างเดียวอันนั้นนะแอคทีฟที่สุดเลยนะ yes พวกอยากรู้จังเลยคุณดูคำว่า active activist เนี่ยเวลาที่มันมีคำต่อเขาเรียก active กับ activist นี่มันจากคำว่า active เราได้คำว่า activist ครับ activist ก็คือนักเคลื่อนไหวทางสังคมนักที่คนที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหรือเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเอาอย่างนั้นดีกว่าจะเห็นชัดเจนเป็นประเด็นนะช่วงเวลานี้ครับก็คือคนออกมาประท้วงเรื่องนี้เรื่องนั้นเขาขอเรียกเขาขอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันนี้ก็เรียกว่า activist activist เพราะ IST ตอนท้ายก็คือผู้ครับค่ะ activist activist ครับอย่างเช่นอันนี้มันไม่อันนี้น่าจะใช้มากกว่า activist decry uneven fund cover อันนี้คือเรื่องอะไรอ๋อเกี่ยวกับโอเคเรื่องก็ไม่เป็นไรมันเกี่ยวกับสวัสดีสวัสดีภาพไม่ใช่สวัสดีการสวัสดีการขอบคุณมากครับสวัสดีการทางสุขภาพเวลแฟร์นะมีคนออกมาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมบางคนจะได้มากกว่าคนอื่นมันควรจะเท่าเทียมกันหมดเลย อย่างนี้ก็เป็น activist แล้วเขาออกมาเขาไปทำอะไรนะครับ decry คราวนี้ดีมาก decry กับ declare เหมือนกันไหม no declare แปลว่าประกาศอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณออนมาจะลงมือเป็นส.ส.แล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชมในความในธรรมะของคุณออนมาและดูปุ๊กไม่อยากบอกว่าน้ำเปล่าน้ำปลาสองใบในคืนมาหอนไม่ได้ให้น้ำปลาให้ผงชูรสพูดเล่นแล้ว
แล้วสิ่งแรกที่คุณออนมาต้องทำก็คือ declare her assets declare แปลว่าประกาศครับ asset คือทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกว่าชี้แจงได้ไหมคำว่า declare คือคำว่าชี้แจงนะคุณต้องมา declare ทรัพย์สินมาชี้แจงแจกแจง yeah why not why not yeah declare is very ทางการอย่างคุณแอนดูถ้าเกิดคุณแอนดูจะไปเป็นที่ปรึกษา consultant of the minister of education you must declare your assets before example no, you have a tree house you have a 10 car so you have a onama ก็100ล้านในธนาคารนะครับเพื่อที่จะเล่นไปทัวร์100ล้านในธนาคารเหรอคุณได้ดูซะ3หลังนะงั้นคุณได้ดูจัดรายการคนเดียวเลยผมจะไปพักเลยคุณได้ดูจัดรายการไปคนถ้ามี100ล้านทำคนเดียวด้วยไม่กล้าขอไปนั่งฟังอยู่บ้านบ้างนี่นะอันนี้คือ declare your assets เพราะว่า asset คือทรัพย์สินนะครับโอเค declare your assets แล้ว decline ใช่ไหมอันนี้ว่า decry โทษทีเย่ cry แปลว่าร้องไห้ใช่ใช่แต่จริงๆแล้ว decry มันมาจากคำนี้ครับแต่ว่า decry คือว่าสิ่งนั้นไม่ดีเช่นdon't decry himYes, you could do that. Put down. มันเหมือนlook down หรือดูถูกหรือไม่เห็นด้วยหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงว่าอย่างแรงก็ได้ครับ Don't decry the government if you don't know a fact. Yes, don't decry the government if you don't know the facts. อย่ากล่าวหารัฐบาลถ้าคุณไม่รู้ความจริงนี่แล้วถ้ารู้ความจริงล่ะนี่ถ้าเกิดรัฐบาลฟังอยู่จะชอบที่ดิฉันยกตัวอย่างประโยคนี้หรือเปล่าคะท่านกำลังฟังอยู่หรือเปล่าครับถ้าคือขึ้น 97.0 เป็นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะอ๋อโอเค they've got a lot of politicians me so so คือเราดังของเรา Quarantine News ขึ้นข่าวคุณภาพอันนี้คือความหมายของ activist cry ครับก็คือนักเคลื่อนไหวทางสังคมว่าหรือตำหนิก็ได้ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับสวัสดิภาพครับอัน event คืออะไรครับคุณ even uneven แปลว่าอะไรครับ uneven even คือสม่ำเสมอUneven แปลว่ามันไม่สม่ำเสมอ I love you even ไม่ได้ No. I love you all the time มันต้องเป็น all the time ถ้าบอกว่า he go to school even เขาไปโรงเรียนสม่ำเสมอ No. ไม่ใช่มันจะใช้ในรูปแบบยังไง even ต้องใช้กับพื้นที่พื้นอ๋อไม่ใช่กริยาเป็นคำนามมันราบมากกว่ามันเป็นอ๋อพื้นราบสำหรับคนพิการNo. Even เป็นพื้นที่ราบหรือเรียบนะครับก็เรียกว่า even ไม่เกี่ยวกับเลขคู่นะครับถ้าเป็น even uneven แปลว่าหยาบหมายถึงแบบไม่ครุกอะไรนะครุกคะอย่างนั้นนะครับก็เป็น uneven เพราะฉะนั้นเขา decry uneven fund cover ก็คือการคุ้มครองของการลงทุนกองทุนที่ไม่สม่ำเสมอภาษาแค่พาดหัวข่าวหนึ่งครับก็ทำให้เราแบบรู้หมดเลยครับคุณออนุมาจ้าก็เป็นหน้าที่นะพาดหัวข่าวตามหลักคนเขียนข่าวต้องทำให้รู้เรื่องได้ในการพาดหัวข่าวถูกไหมคะถ้าพาดหัวข่าวแล้วไม่รู้เรื่องก็อะไรอยู่ไม่คือคุณออนุมาต้องถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ที่จริงก็รู้สึกผิดหวังที่คุณพูดอย่างนี้ธนาปิที่เป็นนักข่าวชั้นนำคุณฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีมุมแดงมุมน้ำเงินเลือกดูคนอย่างออนุมาไม่เคยมุมน้ำเงินอยู่แล้วสักครู่ค่ะฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041ยานสู่ขีดสุดไปพร้อมกันใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกขีดสุดแห่งดีไซน์ภายนอกจรดภายในไฟหน้าใหม่แบบไบ LED พร้อม Multifunctional Daylight ครั้งแรกในวงการปิกอัพเมืองไทยขีดสุดแห่งพลัง 1.9 DDI Blue Power แรงจริงประหยัดจริงค่า CO2 ต่ำสุดๆใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่10กุมภาพันธ์2561ที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพสุขุมวิทซอย11ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ในหลักสูตร Basic Kit Which My Map for Family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณน้องยุคนี้จะหาซื้ออะไรมาดื่มมากินก็ต้องคิดนะคะคิดอะไรอะคะคุณพี่คิดสิคะว่าดีไหมคุ้มค่าไหมคุณน้องก็ต้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% สิคะทำไมล่ะคะคุณน้องอ้าวข้อดีเขามีเพียบค่ะคุ้มค่ามากค่ะคุณพี่ที่ว่าเพียบอะไรบ้างล่ะคะคุณน้องโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% มีโปรตีนสูงช่วยการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนสึกหรอคุณน้องคะโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ขายที่ไหนคะรีบบอกคุณพี่มาเร็วๆเลยค่ะคุณน้องสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็มีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะที่ www.ohio.in.th ค่ะคุณพี่ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่10กุมภาพันธ์2561ที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพสุขุมวิทซอย11ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ในหลักสูตรBasic Kit Which My Map for Family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ โอเคไหมเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออแกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคไหม Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยขอเชิญชวนผู้ที่อยากพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองสู่ความสำเร็จในการอบรมหลักสูตร Mind Mapping พัฒนาเทคนิคทางความคิดจัดระบบการทำงานของสมองเพิ่มการจดจำคิดสร้างสรรค์ทำให้คิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้นสร้างความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ฝึกอบรมหลักสูตร Mind Mapping จากประเทศอังกฤษเรียนรู้เทคนิคพร้อมเพรียงกันในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย5ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ081-421-4692คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.com Welcome back to OK English What do you want to fly with me? Do you want to fly with me? I forgetลืมแล้วว่าจะเถียงคุณแอนดูบอกว่าฉันดิฉันกล่าวเกี่ยวกับพาดหัวข่าวไม่ขอพาดหัวคือตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็มีประเด็นต้องนำเสนอขอท่านผู้ฟังนะครับขอเล่าให้ฟังนะครับบทบาทของพาดหัวข่าวเพราะว่าผมเองก็พาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเรียกว่า headline headline yes พาดหัวข่าวก็คือเร้าใจอย่างที่คุณออนมาบอกเร้าใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า to mood อารมณ์ที่จริงใช้คำว่า tease ก็ได้ tease แปลว่ายุ is to tease แต่ว่าเราจะใช้กับอันนี้ก็ได้ครับ tease สะกดยังไง tease อันว่า tease เร้าใจก็คือ to tease tease ครับ
to tease yeah ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินเลย tease เป็นคำที่เราจะใช้ในความหมายว่าแย่ด้วยถ้าบอกว่าผู้ชายคนนี้เร้าใจมาก he's really tease no ไม่ได้ใช่ไหมเร้าใจไม่ถึงหน้าตาดีใช่ไหมใช่เห็นแล้วแบบโอ้อยากno you can't use it like that tease แปลว่าเร้าอารมณ์ไหมยั่วยุยั่วยุมากกว่าทำให้อยากอ่านนี่กำลังแอบเปิด dictionary ไปดูนะครับโอ้โอ้โทษทีนะครับ dictionary ภาษาไทยไม่ได้นะ tease like that ครับ tease t e a s e ก็แปลว่าแซวอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งล้อหยอกครับหรือนี่ยั่วเย้าคือเด็กๆจะชอบ tease นะถ้าหากว่าคุณออนมาตัดผมแบบแย่มากเขาจะบอกว่าอู้นั่นหน้าเหมือนอะไรนะไม้ถูพื้นอย่างนี้อันนี้ก็คือ to tease like that แต่ไม่ you're not it's you have beautiful hair นี่ทำอย่างดีเลยนะถ้าบอกหน้าเหมือนไม้ถูพื้นเคืองนะถ้าบอกว่าขาเหมือนไม้ถูพื้นยังต้องชั่ว หน้าไม่ควรนะฮะอ่ะนี่คือคำว่าเร้าใจนะยั่วยุก็ว่ากันไปนะคะมาคำถามไหมคำถามนะครับจากคุณนันยาครับที่บอกว่าขอถามอะไรนอกเมื่อนอกเรื่องนะครับดิฉันทำงานเกี่ยวกับความงาม อยากจะอธิบายคอร์สให้กับลูกค้าต่างชาติต่างชาติค่ะรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นแนะนำว่าคุณลองยกตัวอย่างประโยคที่คุณต้องพูดกับลูกค้าชาวต่างชาติหน่อยคุณยกตัวอย่างประโยคมาเป็นภาษาไทยเลยว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้สนใจอะไรคะวันนี้มีปัญหาเรื่องผิวหน้าตรงไหนไหมคะประมาณนี้หรือเปล่าถ้าใช่ยกตัวอย่างมาตกงานที่ไทย PBS คุณก็รับงานนี้ได้นะครับคุณน้องไม่ถ้าดิฉันตกงานนี้จะไปสมัครงาน Andrew Academy ได้เลยรับทันทีเลยนะครับตำแหน่งอะไรคะเป็นครูสอนไหมจะหัวเราะทำไมเป็นครูสอนเดี๋ยวก็ได้ปิดโรงเรียนเอาอย่างอื่นสิคะแม่คุณดูนี่ first of all เวลามีลูกค้าเข้ามานะครับก็บอกว่าGood morning, good afternoon, ประมาณนี้ครับมีอะไรให้ช่วยไหมคะ Yes, is there anything I can help you with? Oh, เอาแบบธรรมชาติไหม Yes ไม่ใช่คือทุกคนก็รู้จัก May I help you? อย่างนี้ก็โอเคเราก็รู้อยู่แล้ว What about this? Is there anything I can help you with? วันนี้อยากทำอะไรอยากดูแลเกี่ยวกับตรงไหนคะใช่มีอะไรในภาษาอังกฤษก็คือ Is there anything? Is there anythingI can help you with กับผมช่วยคุณกับอะไรบางอย่างคือต้องมี with ด้วย Is there anything I can help you มันฟังแล้วแปลกต้องมี with นะตอนท้าย Is there anything I can do to help you Oh there's another good one Is there anything I can no keep doing that keep that okay I can do to help youYeah. นะมีอะไรที่ฉันช่วยคุณได้ไหม Yeah. ครับ Is there anything I can do to help you? ครับอันนี้ก็คือความหมายครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับไหมคะไหมครับอะไรอย่างนี้อันดูเราควรใช้ประโยคนี้ไหมว่าวันนี้มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะผมว่าไม่น่าจะถามไม่ต้องลงล็อกขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราจะถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยได้ไหมเพราะเราถือว่าในฐานะที่เป็นผู้ขายเราไม่อยากจะลงรายละเอียดปัญหาหรือพูดว่าคุณมีปัญหาอะไรมันฟังแล้วไม่ดีนะ What problem do you have ขอโทษพอดีเคยชินกับการทำรายการสถานีประชาชนเวลาคนมาร้องเรียนจะถามว่าพี่มีปัญหาอะไรให้ช่วยกัน เอาจริงๆรายการพวกมันเป็นรายการที่แบบรองรับคนมีปัญหาฉะนั้นเวลามาปุ๊บสิ่งแรกบอกเลยเดือดร้อนเรื่องอะไรคะอยากให้ช่วยเรื่องอะไรไหนพี่เล่าเรื่องของพี่มาเลยแล้วเคยมีคนเข้ารายการที่ไม่มีปัญหาอะไรไหมแล้วจะมาทำไมอะมาช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยก็มีอยู่คุณนันดูแล้วถ้าเกิดเราจะพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้ว่าสมมุติฝรั่งเขาถามว่าคุณมีคอร์สมีบริการที่น่าสนใจอะไรบ้างแล้วเราก็จะตอบว่าอ๋อมีเยอะทีเดียวค่ะคุณสนใจเกี่ยวกับด้านไหนคะนี่คุณมีทรีทเมนต์ครั้งราคาเท่านี้เรามี treatment โอเค yeah we have คือเอาง่ายๆนะครับคุณนันยานะครับคุณทักเคอินนันยาเอาง่ายๆนะไม่ต้องเอาอะไรแบบยากมากเลยครับ we have
Yeah. Many different treatments, ครับ Good. Treatments, การบำบัดนะครับ Treatment, การบรรเทาอาการ T-R-E-A-T-M-E-N-T. We have many treatments. Yeah. For example, อย่างเช่น facial treatment. You can come 10 times for 10,000 baht. Mm-hmm. นะประมาณนี้โอเคใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประมาณที่เราต้องพูดใช่ไหมครับว่า we have many different treatments อย่างเช่นเราจะมี facial ทางใบหน้าก็เรียกว่า facial ครับ you can come 10 times for 10,000 บาทคุณสามารถมาได้10ครั้งแล้วก็จะได้10แถม1 10ครั้งก็10 free 1 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทถ้าได้ก็เอานะคุณอันดู10แถม1เนี่ยใช่ไหมครับ10แถม1ไม่รู้เลยผมไม่เคยได้เข้าครับผมเป็นคนที่หล่อแบบธรรมชาตินะครับจ้าจ้าจ้าเห็นไหมกำลังแอบอ่านอะไรนะครับธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าเขาจะพูดได้มากกว่านี้อีกครับรู้ใจเชียร์แต่พวกจะบอกคุณอันดูนะ yesterday I treatment my face with myself from yogurt honey and lemon โหน่ากินมากไม่เอามาทาหน้า Not to eat. You put it on your face. ใช่ปุ๊บปุ๊บให้น้องที่บ้านช่วยทำหน้าให้เสร็จแล้วปรากฏว่าไงปุ๊บก็เรียกพี่ก้ามาปะมานอนเร็วมาทาด้วยกัน Do you know who make the treatment for him? ข้าวข้าวปันป้อง He they already enjoy ทุลเลแบบสนุกมากเลยจะบอกให้ Was it good or not? Was it usefulOh, it's okay. I think like that. So was it useful or not? Did it feel good? Feel good. We could. รู้สึกหน้านิ่มตึงเลย And on your face, did your face feel good today? ก็ดูสิครับพอได้ไหมงานคุณผู้ฟังครับเราควรจะดูแลผิวหน้ากันบ้างนะคะAbsolutely. Good. เอาละมีคุณ Dizzy Melon ที่ถามว่า he suffered from cancer หรือ he was suffered from cancer ครับอาจารย์อันไหนถูกมะเร็ง suffer ก็คือในภาษาอังกฤษ to suffer from แปลว่าได้รับเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่ไม่ดีครับเพราะว่า suffer ก็คือรู้สึกรันทดหรือรู้สึกเจ็บปวดจากI suffer from broken heart. Yes, I suffer from a broken heart. I suffer from diabetes. ก็คือผมเป็นโรคเบาหวานไม่เป็นจริงแต่ว่าฝรั่งจะพูดว่า I suffer from อะไรบางอย่างก็คือเป็นโรคประจำตัวคือเวลาเราถามในภาษาอังกฤษว่า Do you suffer from any ailments or illnesses? ความหมายก็คือคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างถ้าเราจะบอกว่า I suffer from the bad news my cousin is passed away something yeah, like that ใช้ได้ด้วยกันไหม no, คือไม่ใช่ no, no, โรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นเรื่องการจากไปกัน no เอาไม่ไม่ใช่คำว่า suffer suffering I am suffering ก็แปลว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะว่าญาติเสียแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องโรคครับสุขภาพ suffer from ครับที่ต้องจำเอาไว้คือ suffer from อะไรสักอย่างหนึ่งครับ I suffer from เพราะฉะนั้นคำถามของคุณนะครับก็คือ he suffered from cancer ผมขอเขียนนะครับ he oops where is it there it is he suffered or I'll suffers ดีกว่า he suffers from cancer ก็คือเขาเป็นโรคมะเร็งครับปัจจุบันนี้แต่ที่คุณถามนะครับเมื่อกี้ก็คือ he suffered fromcancer ครับอือฮึ he suffered from มะเร็ง cancer ใช่ครับอืมใช่ครับ suffer คนไทยก็เอาคำว่า suffer มาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะใช่ครับฉัน suffer จังเลยฉันรู้สึกอะไรเงี้ยนะฮะเอ๊ะคุณแอนดูนอกเหนือจากคำว่า suffer มีอยู่คำหนึ่งเป็นคำแสลงในภาษาไทยลำใหญ่ที่แปลว่าไม่ใช่ผลไม้นะโมโหใช่ไหมลำคาญรำคาญรู้สึกลำใหญ่จริงๆเป็นภาษาวัยรุ่นก็เลยจะถามคุณแอนดูว่าถ้าเราจะพูดอย่างนี้นะฝรั่งเขาจะใช้กับฝรั่งเราจะใช้คำว่าอะไรผลไม้ลำใหญ่ในภาษาอังกฤษก็คือ longan ครับ L O N G A N แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็น
slang ครับของไทยคงแปลเป็น I am longer ไม่มีใครจะเก็ตเลยครับเพียงแต่ว่าเขาคิดว่าคุณเป็นตัวกลมๆ น่ากินนะครับแล้วถ้าบอกว่าฉันรำคาญภาษาอังกฤษใช้คำว่า annoyed ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า annoyed I am annoyed with them Yeah I'm annoyed with you I'm annoyed with them I'm annoyed by themI'm annoyed by loud noise. ทำไมเราตกลงใช้ by หรือใช้ with คะ I'm annoyed by you. I'm annoyed with you. With มันน่าจะนิยมมากกว่าโอเคงั้น I annoyed with you. Why? Why are you annoyed with me? Because you not give me a chocolate. You're right. chocolate. นานมากเลยครับไม่เป็นไรเอาละไม่ต้องลดความอ้วนอยู่วิทแอนดูปุ๊บผอมลงไหมพรุ่งนี้เราคุยกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041เมื่อเทคโนโลยีบวกความหรูหราเท่ากับ The New Isuzu New X ไฟหน้าใบ LED ใหม่แรงและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลห้องโดยสารกว้างสบายทดลองขับ The New Isuzu New X วันนี้ลุ้นบัตรกำนันส่วนลดสำหรับซื้อรถใหม่มูลค่ารวม 1,600,000 บาทพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ตั้งแต่4มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2561ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศHello, beloved listeners. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ It's time to improve your English. มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs, Onuma Kaseh Pudpon. คุณ Andrew Biggs กับดิฉัน Onuma Kaseh Pudpon ค่ะ Every day, Monday through Friday. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ OK English 7:30 PM on FM 97. ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy. จริงเหรอ Really, English is very easy.คุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก no, ไม่จริงหรอกครับ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่10กุมภาพันธ์2561ที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพสุขุมวิทซอย11ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.ในหลักสูตร Basic Kit Which Mind Map for Family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอร์ตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร026187780-4หรือ ID Line OK MASSMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่10กุมภาพันธ์2561ที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพสุขุมวิทซอย11ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ในหลักสูตร Basic Kit Which Mind Map for Family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM